This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world อะไรบ้างไม่ควรกินก่อนนอนเนาะ <Yeah. S 2> จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินเราไม่ควรกินอะไรแล้วก็คือหลังหกโมงเนี่ยยกเว้นน้ําเปล่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรไหมครับการเตรียมตัวอาจารย์มาพูดเสมอว่าบางคนอ่ะชอบแบบอันหนักมือเช้าเบามือเที่ยงเรียกมือเย็นแล้วไปนเน้นมือดึก อ่อเราห้าโมงเย็น6กโมงเยนเต็มที่คุณควรจะกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงโรโตีนเพราะมันอิ่มได้นานนึกออกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบกินเบาๆ<ด>มันเบาๆก็ก,กลายเป็นกลางคืนก็ครกคากนอนไม่หลับกลายเป็นว่ามันส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับและนอนไม่หลับแล้วยิ่งคนมีปัญหาการนอนหลับอยู่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a อดคตค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่านะใครที่ชอบ หาอะไรกินก่อนนอนเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะคะอะไรอาหารชนิดใดที่ไม่ควรกินก่อนนอนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ ก็เอาประเด็นที่หลายคนก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าเอออยากให้คุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าก่อนนอนเนี่ยไม่ควรกินอะไรนะคะแล้วก็ช่วงเวลาไหนคําว่าก่อนนอนของแต่ละคนเวลาไม่เท่ากันอีกนะอาจารย์รใช่ <ผม S 2> ไหมคะบางคนอาจจะแบบนอนดึกก็กินอ่ดึกหน่อยหนึ่งนะคะหรือบางคนนอนเร็วก็เอ๊ะช่วงเวลานี้ควรกินหรือไม่ควรไม่ควรกินดีหรือ,อยังไงนะคะคก็เลยบอกว่าเออสุริพรฟัง,งมาถามอาจารย์เอกราชน่อยนะคะ <ผม S 2> ตัวเองก็มีข้อข้องใจเพราะว่า บางทีก็หัวใจไม่ไหว <laughs> <laughs> มันตะบะแตกมันหิวเออเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะอาจารย์อ,อะไรบ้างที่ไม่ควรกินก่อนนอนอ่าอะไรบ้างไม่ควรกินก่อนนอนเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินเราไม่ควรกินอะไรแล้วอุ๊ยเดียว แต่และฤดูกาลพระอาทิตย์ตกไม่เท่ากันค่ะอาจารย์หน้าร้อนกว่ามันจะตกอ่าจะตกเร็วตกช้าก็ไม่เป็นไรแต่หลังตกดินเนี่ยเราไม่ควรกินอะไรแล้วก็คือหลังหกโมงเนี่ยยกเว้นน้ําเปล่าโอ้ยอ่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรไหมครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวก่อนพระอาทิตย์ตกดินอนะ่ะหกโมงเน,นะบางคนเป็นไงรู้ไหมทาไมคะอาจารย์ควบแบบควบคุมน้ำหนักอ,อกินสลัดกินผักผลไม้เบาๆได้ไหม ไบตาบะแตกตอนกลางคืนคืออาจารย์พักมพูดเสมอว่าบางคนอ่ะชอบแบบอนันหนักมื้อเช้าเบามื้อเทียเ่ยงเลี่ยมื้อเย็นแล้วไปเน้นมื้อดึกเ <laughs> พราะมื้อเย็นคุณเลี่ยงไง uh huh. อาจารย์แนะนําเลยนะให้กิน <c oughs> ครบสามมือ้อมื้อเย็นเนี่ยคุณ uh huh. ไม่ใช่แบบเอ้ยกินเบาๆสลัดเบาๆ <c oughs> แล้วกลายเป็นหิวตอนสี 5, ท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนบางคนนอนดึก <c oughs> จริงใช่มันมันไม่ควรเพราะมันกลายเป็นตาบะแตกแย่เลยอเราห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเต็มที่คุณ คุณควรจะกินอาหารที่มีโปรตีนสูงปรตีเพราะมันอิ่มได้นานคุณจะกินโยเกิร์ตคุณจะกินอกไก่คุณจะกินไข่ต้มอกไก่ไข่ต้มสลัดอกไก่ไข่ต้มทูน่าคุณก็บกเข้าไปเทเข้าไปนึกออกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบกินเบาๆมันเบาๆก็กลายเป็นกลางคืนก็โคราคากนอนไม่หลับมันมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเพราะเรา มื้อเย็นเราไม่กินไงเราพยายามงดพยายามเลี่ยงพยายาม,มกินอะไรน้อยแต่จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับและนอนไม่หลับค่ะแล้วยิ่งคนมีปัญหาการนอนหลับอยู่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ<อ>ต้องคืนตื่นมาโอ้คือหิวจนแบบร่างกายรู้สึกตื่นน,นะออนะแล้วก็ตื่นบ่อยค่ะหลับได้ไม่สนิทดับได้ไม่ไม่ดีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเช้าตื่นมาก็อ่อนเพลียใช่เรือรังหาวอดเพรตอนกลางวันทํางานก็ คุณภาพชีวิตในการทํางานก็ลดน้อยลงโอ้ยเนี่ยคาถามคนอื่นแต่เหมือนของตัวเองเลยไงไม่รู้อะเหมือนเหมือนมาเหมือนมาแทงใจดําจี้ตัวเองเลยใช่ไหมครับจริงเพราะว่าคือเพราะว่าคุยกับอาจารย์มาเรื่องโภชนาการนี่คือพยายามที่จะแบบว่าเอาล่ะกลางคืนดึกๆเลยอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงแต่ก็พยายามเบาในมื้อเย็นอย่างที่อาจารย์มีสโลแกนอาจารย์บอกเลยอะแล้วมันก็แบบตอนนี้คือใช้ความอดทนสูงมากค่ะอาจารย์แล้วความอดทนเรามีขีดจํากัด ใช่ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วสักวันหนึ่งเราตะบาดแตกขึ้นมาเนี่ยแหละจบเลยใช้วิธีแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่อ่าพรุ่งพรุ่งนี้เสมอพรุ่งนี้ไม่สายพรุ่งนี้ไม่สายนะก็ไม่รู้มากี่สิบปีแล้วก็ยังพรุ่งนี้สะเทือนใจเพราะคุยอาจารย์มาหลายปีมันก็อย่าง้อยู่เหมือนเดิมใช่แล้วเนี่ยถึงบอกว่าเอ้ยมันจะต้องรับประทานอาหารเนี่ยในมื้อเย็นต้องอกี้มื้อเย็นอ่า โดยเลือกอาหารที่มันคุมหิวได้นานนะครับก็คือสมมติบางคนเอาไปร้านสะดวกซื้อะนะครับกินสลัดกินผลไม้อะไรนี้หน่อยอ่าเรากินโยเกิร์ตอย่างที่บอกครับเรากินสลัดได้นะแต่เราใส่อกไก่เข้าไปหนึ่งชิ้นโปรตีนเต็มเต็มแล้วใส่ไข่ต้มเข้าไปหนึ่งลูกเรากินโยเกิร์ตตบท้ายไปอันนี้มันก็อิ่มทนอิ่มน้ำอิ่นได้ยาวแล้วกับใยอาหารกินผิดน่ะอาจารย์บอกโยเกิร์ตใช่ไหม อันนี้ใช้วิธีโยเกิร์ตสองถ้วยไปเลยอ่ะได้ครับได้ใช่ไหมคะโปรตีนสิบสี่กรัมเลยโยเกิร์ตสองถ้วยแต่เลือกโยเกิร์ตที่ไม่หวานนะไม่ใช่บอกว่าตอนนี้เป็นเด็กที่หัดเขาไม่ได้หัดดูอ่านฉลากอ่านฉลาดแล้วเดี๋ยวนี้สำคัญมากตลอดใช่สาคัญมากครับอันนี้ก็เลยแบบยคือเพราะว่าถ้วยเดียวอ่ะไม่อยู่อาจารย์เคยลองแล้วถ้วยเดียวก็โหยอ่ะถ้วยเดียวไม่อยู่แน่นอนครับสองเลยเราก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยอ่ะเราสองถ้วยแล้วเราอาจจะแบบ ถ้าคุณลีกินสลัดเนาะหรือเมื่อสักครู่นี้บอกเอ้ยกินอะโวคาโดอ่าใช่จริงจริงแล้วถามว่าเอ้ยมันมันมีใยอาหารสูงไหมมันช่วยไหมก็ช่วยด้วยเอาอะโวคาโดกับกับโยเกิร์ตก็ได้ถูกต้องครับมันจะได้แบบมีรสชาติแต่โยเกิร์ตสักสองถ้วยสองถ้วยอยู่อถ้ากลัวไม่อยู่ปุ๊บตบด้วยไข่ต้มอีกฟองนึงหรือไข่ขาวก็ได้ครับไข่ขาวที่เขามีขายเป็นหลอดนะอ่าใช่อ่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะมาแบบ รับประทานเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มโปรตีนค่ะอ่าให้อิ่มได้นานเพราะในบรรดาสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโปรตีนจะทําให้เราอิ่มได้มากที่สุดค่ะอิ่มได้นานที่สุดอืมอิ่มได้ยาวที่สุดค่ะแล้วอาจารย์ถ้าเป็นผงโกโก้ที่เคยส่งภาพไปอาจารย์ดูครับผมอันนั้นอ่ะได้ไหมก่อนนอนร้อนๆสักแก้วนึงได้ไหมได้แต่ต้องพึงระวังอะไรรู้ไหมครับคาเฟอีนแฝง อเพราะว่าถูกต้องอันเนี้ยร่างกายไม่ต้องการคาเฟอีนไม่ใช่ร่างกายต้องการคาเฟอีนแบบหญิงรีบอกนะอนนี้ไม่ไม่ต้องการแล้วเพราะว่าจะนอนแล้วเอนึกออกไหมครับแล้วเนี่ยหลังบ่ายสามอาจารย์จะแนะนําเลยว่าชากาแฟโกโก้ควรงดเพราะมันมีคาเฟอีนอยู่มันไปออกฤทธิ์ตอนถูกต้องบางคนเนี้ย ร่างกายมียีนในการกําจัดคาเฟอีนได้ช้าค่ะกลายเป็นว่าโอ้โหฉันกินไปเมื่อตอนกลางวันค่ะนะกินอาหารญี่ปุ่นอสร้างชาเขียวมาค่ะจิบร่วมกันอ่าจารย์บอกชาเขียวดีสีใช่ครับกลายเป็นว่าบางทีแบบสีทุ่มเข้านอนนอนไม่หลับเพราะคาเฟอีนยังค้างอยู่ในร่างกายอ๋อเพราะเรากยังไม่ถูกกาจัดเพราะกําจัดได้ช้าบางคนกําจัดเร็วก็ โชคดีไปขึ้น <Ha. S 2> อยู่กับยีนของแต่ละคนต่างกันแล้วการกําจัดที่ว่านี้ที่เรารู้ได้คือการไปปัสสาวะปะาา่ะอาจารย์อ่ะไม,ไม่ไม่ใช่ปัสสาวะอย่างเดียวครับคือตับของเราเนี่ยจะมีเอนไซม์นะที่ทําหน้าที่ในการกําจัดสลายพวกคาเฟอีน oh. อ,อ๋ออ่าเออเขาเรียกไซโตโคม P450 ค่ะที่ตับนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดีท็อกซิฟิเคชันอก็จะกําจัดไอคาเฟอีนเนี้ย <Ha. S 2> ออกไปค่ะ <Ha. Ha. S 2> นะครับแล้วเนี่ยบางคนกินเข้าไป ตอนหกโมงเย็นเพื่อนอาจารย์มีคนหนึ่งก,กินกาแฟตอนสามทุ่มเออยังเคยเห็นกินเสร็จปุ๊บหลับคลอกตอนสี่ทุ่มเพราะว่าเขากำจัดแล้วขับออกได้เร็วอุ้ยดีอ่ะอ่าฉะนั้นแล้วเขากินคาเฟอีนเข้าไปปุ๊บอะ,อะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็หลับได้เอแต่ว่าคนที่เมตบบาบอไลท์ได้ช้าสลายคาเฟอีนได้ช้าซึ่งพวกนี้มันตรวจยีนได้หมดเลยนะครับอ่าซึ่งแต่บางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู้ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเอะเรากิน ชากาแฟเนี่ยใช่นะอย่างช้าเลยเนี่ยคือเต็มที่เลยบ่ายสามโมงเต็มที่อะของ,อง,ข,องของที่ตัวรีสังเกตเองคือเที่ยง ข้ามหลังเที่ยงเลยถ้าหลังเที่ยงปุ๊บจะเริ่มส่งผลและนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมนอนไม่หลับค่ะแต่มันไปเป็นตอนกลางคืนนะคะมันไม่ใช่ช่วงเวลาทํางานที่เราต้องการแบบฉันต้องการทํางานใช่<ล> <laughs> <laughs> ฉันก็ไม่อยากง่วงแต่มันไปออกตอนกลางคืนกลางคืนอ,อย่างเงี้ยบางทีแบบอุ้ยนอนไม่หลับทําให้คุณภาพการนอนหลับเราไม่ดีแล้วเพราะอะไรครับหลับยากค่ะใช่คือปัญหาเรื่องของการนอนคาว่าคุณภาพการนอนหลับเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเลยนะ คุลีเข้านอนค่ะคุลีก็จะหลับยากบางคนหลับยากแต่บางคนหลับง่ายแต่ตื่นง่ายด้วยคือตื่นบ่อยระหว่างระหว่างนอนตื่นบ่อยการนอนไม่ดีเหมือนกันก็ไม่ดีอีกบางคนตื่นบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนนอนดื่มน้ําเยอะค่ะเห็นไหมแล้วน้ําเปล่าจิบจิบพอบางคนดื่มน้ําเพื่อสุขภาพก่อนนอนฟาดไปสองแก้วสามแก้วกลางคืนก็ตื่นมาปัสสาวะตื่นมาปัสสาวะตื่นมาปัสสาวะค่ะ มันก็กลายเป็นรบกวนการนอนหลับแทนที่ร่างกายจะหลับได้ลึกหลับได้ดีหลับได้ยาวอ,<ะ>อกลายเป็นแบบหลับได้ไม่ลึกหลับได้ไม่ดีหลับได้ไม่ยาวเพราะตื่นบ่อยตอนเช้าก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นแล้ว<ะ>ใช่ตอนเช้าก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นแล้วเพราะว่ามันเพียะงั้นแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเลยแบางคนกินชอบแบบหูพุงปริ้นกินแบบเยอะเกินกินดึกเกินค่ะนะครับแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ย นะไขมันก็ไปพอกตับเพราะมันไม่ได้ไปใช้อะไรค่ะร่างกายมันไม่ได้มีกิจกรรมเลยแล้วนอกจากนอนพึงพุงอย่างเดียวโอ้ยเอ็นกา,กายก็ไม่ได้เอ็นกายก็ไม่ได้ยังไม่นอนแต่เอ็นกายนิดนึงเอ็นกายิดนึงก็ไม่ได้ไไดนะครับนะแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคือคือสิ่งที่ต้องพึงระวงังพวกเอ,อคาเฟอีนค่ะนะทั้งหลายแหละทั้ง<ะ>ชากาแฟกาแฟโกโก้น้าําอดลมก็มีคาเฟอีนนะครับบางคนกินน้ําอดรมตอนเยน็น <cam. S 1> อ่าตอนเย็นบอกโอ้ฟาดข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างมันต้องมีน้ําอดลมหน่อยใ,ใช่มันของคู่กันอ่าอย่างเงี้ยครับกลายเป็นน้ําอดลมน้ามํนอาอดลมก็มีคาเฟอ,อีนอ๋อแฝงอยู่แล้วก็ไม่ค <c laim> ม่อยแฝงอยู่เ <c laim> นาะหรือเครื่องดื่มชูกําลังอย่างเงี้ยคาเฟอีนอ่าถ้าเราไม่ได้ไปขับรถบรรทุกก <c laim> <c laim> ็ไม่ต้องไปดื่มเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดพลังใบได้ไหมคะสีเขียวก็ไม่ได้ก็ทางที่ดีอย่างที่บอกแล้วว่าจิบน้ําเปล่าอันนี้ดีที่สุดอแต่ใช้คําว่าจิบ ใช่ครับอาจารย์ไม่อยากให้กินอึกโดยเฉพาะก่อนนอนอ่ะก่อนนอนเนี่ยไม่ควรแล้วไม่งั้นตื่นมาปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอ่าใช่ใช่เขาก็จะแบบเอ้ยตื่นมาปัสสาวะตื่นมาปัสสาวะคุณภาพการนอนหลับก็ไม่ดีค่ะอ๋อน้ำเปล่าช่วยได้ถูกต้องครับผมหลังหกโมงไปไม่ควรจะกินอะไรแล้วน้ำเปล่าพออ่าน้ำเปล่าพอแต่ก่อนหกโมงอ่ะอุ้ยตอนช่วงห้าโมงเย็นคุณจะกินอาหาร พืชผักผลไม้โปรตีนโยเกิร์ตอกไก่เนื้อปลาอะไรต่างๆเนี่ยอัดไปได้เต็มที่เลยคือเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าให้ก่อนหกโมงเพราะว่าการย่อยของเรามันใช้เวลาถูกต้องนานหลายชั่วโมงถูกต้องครับกว่าจะย่อยดูซึมขนส่งก uh huh. ว่าจะเอาไปใช้กี่ชั่วโมงคะ,อ,ะ,ะอาจารย์ประมาณคือประมาณเองเนี่ยการย่อยของเราเนี่ยแล้วก็ดูซึมเนี่ยประมาณสองถึงสามชั่วโมงโอ้ก็เกือบสามทุ่มก็ไปแล้วนะถูกต้องครับแล้วกว่าจะนอนเราก็นอนสี่ทุ่มค่ะ อันนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแล้วบางคนเนี่ยมากินตอนดึกโดยเฉพาะของหวานขนมวงขนมบานโอ้มันล้ามันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฟาดช็อกโกแลตลาวาชิบุญยาฮันนีเข้าเหนียวเราต้งรความสดชื่นอ่ากลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับการที่ดื่มเออเครื่องดื่มน้ําตาลสูงแล้วก็กินอาหารหวานจัด ในมื้อเย็นมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโกสฮอร์โมนอ๋อที่ตอนเราหลับตอนเราหลับแทนที่จะหลั่งโกสฮอร์โมนมาเต็มที่เพราะโกสฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยในการที่จะเอเผาผลาญไขมันแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในเด็กเนี่ยโกรธฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตโกรแปลว่าเติบโตแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมันไม่โตแล้วซ่อมแซมมันโตแต่ด้านข้างนะโตแต่ด้านหน้านะพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแย่ วิทยอาจารย์นะอนนี้อาจารย์ดูจากจะภาพดี <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยถึงได้พูดออกมาได้ขนาดนี้คุณบู้ฟัากลายเป็นกลายเป็นนี่แหละก็มาจากคุณหลับได้ไม่ดีโกสมฮอร์โมนหลังได้ไม่เต็มที่บางคนเนี่ยชอบกินขนมหวานจังอตอนกลางคืนกินเสร็จก็ไปนอนอึดถึงถูกไหมครับดูซีรีส์อ่าดูซีรีส์ดูเน็ตฟิกนะทางต่างโกสธฮอร์โมนหลังได้น้อยลงเพราะโกสธฮอร์โมนหลังได้น้อยลงเซลล์ต่างๆมันก็เกิดการซ่อมแซมน้อยลงค่ะ การเผาผันไขมันก็ลดลง oh, เราก็จะอ้วนง่ายมีนหน้าล่ะแก่เร็ววายอ่าแล้วหลังหกโมงเนี่ยไม่ควรจะเติมน้าตาลเข้าสู่ร่างกายแล้วน้าเปล่าอย่างเดียวค่ะตอนนี้เริ่มถูกต้องแต่แต่ทํายังไง <c oughs> ให้เราไม่ได้ทรมานไม่ได้หิวโหวยเราก็เตรียมตัวหลังพระอาทิตย์ตกดินในหลังหกโมงเนี่ยอ่า uh. เขาเรียกช่วงฟาสติ้งเหมือนคนทำไอเอฟะครับฟาสติ้งก็คืออดอาหารน่ะแต่ยังดื่มน้ําได้อยู่ค่ะ เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการกินอาหารที่เป็นแหล่งของใยอาหารและโปรตีนให้เพียงพอก็คือจากพืชผักผลไม้โยเกิร์ตก็ได้โยเกิร์ตอะโวคาโดที่บอกไปได้เลยอกไก่ไข่ต้มที่อาจารย์บอกใช่ครับผมทูน่าอะไรว่าไปหรือคุณจะกินโปรตีนนมพืชออื่แผนโปรตีนโปรตีนแบบชงอะไรก็แล้วแต่เสษสถานะของแต่ละท่านค่ะ ได้หมดเลยคือจะเน้นโปรตีนเน้นใยอาหารเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยควบคุมความหิวตอนกลางคืนอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเรางดไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะกินพวกเนี้ยต้องสักประมาณสองทุ่มไดไหมคะหรือว่าแล้วแต่ตอนไหนเราหิวเราก็ได้อ๋อไม่ครับคือเราก็ต้องหลังหกโมงเราไม่ควรกินอะไรแล้วไงครับอ๋อเราต้องเตรียมตัวมันก่อนเราไม่ใช่ว่าโอ้ไปสี่ทุ่มแล้วบาฟาดเองเสร็จแล้วเรานอนนะ เอ้านี่กําลังจะเข้าใจผิดแล้วแม่เกือบแล้วเกือบสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยคือหลังมันเป็นตัวช่วยให้เราทําว่าหลังหกโมงเราไม่กินเหล่านี้ได้สําเร็จคือเราต้องกินก่อนหกโมงเนี่ยพวกเนี้ยถูกต้องเช่นห้าโมงครึ่งอ่าหรือหกโมงอ่ะคุณกินได้เนี่ยอ่ะหกโมงเนี่ยเต็มที่เลยเพราะกว่าจะย่อยกว่าจะอะไรนู่นนะสามทุ่มนะกว่าจะเสร็จสับแล้วมันก็จะคุมหิวให้เราได้นานสี่ทุ่มห้าทุ่มเราเข้านอนจบโอ้ยอาจารย์เอาตามความเป็นจริงเลยไหม ช่วงเวลาเนี่ยเพื่อนชวนตลอดเลยห้าทุ่มโอ้โหค่อยไปฟาดเพื่อนชวนตลอดเลยช่วงก็ไม่เป็นไรเราชิงกลับบ้านนอนจะไม่มีเพื่อนอยู่แล้วไม่เป็นไรเราเราเราอยู่ยาวๆค่ะอ่าเราไปงานเพื่อนเรารอช่วยงานเพื่อนเพื่อนมันจะไปก่อนเราไงมันกินดึกมหมายถึงว่าไปงานก่อนเราไปนั่งอยู่ที่ร้านก่อนเราอันนั้นถ้านนานทีได้ไหมคะอาจารย์แบบ ได้ครับหลุดๆนะนะไม่ได้สตรีกอ่าไม่ได้สตรีกว่าโว้คุณจะต้องแบบทุกวันนะอือ,อาทิตย์หนึ่งคุณจะแบบเอ้ยครั้งหนึ่งคุณจะไปกินหลังหกโมงสมมุติคุณมีปาร์ตี้<ฆ>อย่างเงี้ยก็ได้อยู่<ฆ>ช่วงที่เราจะน้าหนักเยอะอะช่วงเดือนอะไรรู้ไหมครับธันวาอ๋อช่วงเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอู้สารพัดน้ําหนักเราจะขึ้นกันทุกคนช่วงเนี้ยมันขึ้นก่อนแล้วอ่าบางคนขึ้นรอมาก่อนเลยว่าจันตั้งแต่สงการ หยุดสงการมาฆะวิสาอทุกเทศกาลก็ก็ช่วงอะไรนะงานกระทรงเกษยณนี่ก็เลี้ยงกันเยอะนะคะใช่ใช่ครับเนี่ยอย่างช่วงนี้ช่วงเกษยรอย่างเงี้ยก็เลี้ยงกันเยอะใช่ไหมคะโอ้ยเอาแหละแต่ว่าคือพยายามรักษาเอาไว้ว่าไม่เกินหกโมงอ่าเอาแล้วถ้าเกิดยังมันมีรอบเอลอยู่แล้วค่ะอาจารย์เรากําลังเริ่มแล้วโอ้โหวันนี้ใส่ใจแล้วเริ่มใส่ใจมากคือเรากินผิดมาตลอดอีกแล้วรอบเอวจะหาย จริงป่าจริงครับมันนานหรือเปล่ามันท้อใจไม่นานหรอคือบอกเลยว่าถ้าสามารถทําได้นะประเมินช่างน้ําหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันค่ะวัดมวลไขมันอันนี้สําคัญนะค่ะลดความอ้วนเนี่ยอาจารย์บอกเลยไม่ได้ดูแค่ตาช่างไม่ได้ดูตัวเลขบนตาช่างเพราะบางทีเนี่ยคุณไม่กินอะไรกล้ามเนื้อคุณถูกสลายน้ำหนักคุณก็หายหายจากน้ำหนัก น้ำหนักกล้ามเนื้อไขมันคุณไม่ได้หายนะครับแล้วเนี่ยวัดกันที่เปอร์เซ็นไขมันอันนี้เป็นหลักเป็นสําคัญเราดูเลยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนยิ่งเห็นผลชัดอหลังหกโมงเราไม่กินอะไรแล้วปุ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยแล้วก็ไปจบที่พรุ่งนี้อ่ะไม่ใช่ทําไมระยะเวลามันสั้นจังเออเอานี่คือดีนะที่คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ย้ำให้ฟังว่า ต้องก่อนหกโมงนะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเบาๆโปรตีน,ต<อ>นโยเกิร์ตหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องก่อนหกโมงใช่ครับผมพวกนี้โอ้ทุกวันนี้มีให้เลือกแบบโอ้เยอะมากตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นตัวช่วยหรือเราไปซื้อเองก็ได้ซื้อมาไว้แช่ในตู้เย็นเลยใช่ครับแต่แป้งและน้ําตาลเนี่ยเราไม่ควรค่ะนะครับหลังหกโมงเย็นเนี่ยไม่ควรแล้วทุกวันนี้พยายามกินแป้งขนมปังคือเมื่อก่อนเป็นคนกินขนมปังตลอดเวลาเดี๋ยวนี้น้อยลงไปแบบ เออเราก็ไม่ได้กินอ่าจะรู้สึกตัวเบาขึ้นยังหนักอยู่ค่ะขนมขบเคี้ยวค่ะคุณผู้ฟังบางทีดูซีรี่ไงอาจารย์เพราะว่ากลางวันเราก็ทํางานใช่ไหมคะกลางคืนเป็นเวลาของเราค่ะซีลี่มันก็ต้องคู่กันนิดนึงอ่แต่ว่าไม่ได้เป็นน้าอารมณ์หรอกน้ําเปล่าแต่มันก็ต้องแบบมีความรู้สึกว่ามันอยากกินขนมอะตอนนี้ก็แบบเบาลงไปเยอะค่ะอาจารย์คือเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเข้านอนเต็มที่เนี่ยสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มนะ มันช่วยได้เยอะมากโอเพราะเราเราชิงปิดวงจรความหิวค่ะไว้ก่อนเลยอืเพราะบางคนนอนดึกมันก็หิวไงแล้วคุณไปเรื่องนอนดึกทําไมอ่ะคุณไปนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งมันนอนไม่หลับอ่านี่แหละว่าต้องหาสาเหตุทําไมนอนไม่หลับพลีวไวยทองอ่าอันนี้ก็ต้องมาดูว่าอ่ะเพราะแบบว่าเฮ้ยเริ่มเข้าสู่ไวยทองไวยทองแล้วอะทำไมนอนไม่หลับใช่ใช่อ่าเราก็ต้องไปหาที่ต้นเหตุแล้วเราค่อยๆปรับ เราไม่ใช่ว่าโอ้โเคยนอนตีหนึ่งแล้วอยู่ๆอาจารย์บอกว่าเ้ยเพื่อสุขภาพที่ดีสี่ทุ่มถามว่าสี่ทุ่มเรานับแกะไปแปดหมื่นสี่พันตัวเรายังไม่หลับเลยถูกไหมครับเนี่ยเราเราก็ต้องค่อยๆขยบขยับขยบ,ขยบจากตีหนึ่งมาอ้าวสักเที่ยงคืนครึ่งก่อนอ่าค่อยๆให้ร่างกายปรับตัวแล้วเราก็ค่อยๆกระเถิบ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 ขึ้นมาคืออาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องไปฝืนอะไรมากมายเอาแบบธรรมชาติไปค่อยๆปรับ ถูกต,ต้องอแล้วร่างกายจะมีนาฬิกาชีวิตอ่า,อาพอสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยง่วงและเข้านอนอืเข้านอนเลยสี่ทุ่มคือชัดดาวทุกอย่างเลยาอาจารย์ก็เหมือนกันพอพอเริ่มสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มง่วงแล้วมันเป็นไบโอริอโคอกนาฬิกาชีวิตแล้วพอสี่ทุ่มปุ๊บปาาิด,ดทุกสิ่งอย่าง แชทด,ดาวแล้วเช้ามามันก็จะอัตโนมัติตื่นขึ้นมา6กโมงตื่นหกโมงตื่นใช่ใช่ไอตอนตื่นมันมันตามเวลาเป๊ะเลยค่ะแต่ตอนนอนนี่คือแบบยังยังเพราะๆๆ <ๆ S 2> บางทีเราไปกังวลหรือเราไปพะวงหรือเราไปแบบไปจดจ่อหรือไปกลายเป็นว่า <c oughs> เราไปแบบเฮ้ยเนี่ยอยากจะรีแลกดูนู่นดูนี่ยิง <ๆ S 2> ย่งดูจอยิ่งนอนไม่หลับปอกเลยมน,นยมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าถ้าใช้เวลาก่อนนอนอยู่กับหน้าจอค่ะ มันจะหลับยากคือแสดงว่านอกจากอาหารอะไรที่ไม่ควรกินก่อนนอนแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยที่ต้องดูถูกต้องครับโเแค่อาหารอย่างเดียวคือเนี่ยโซเชียลทั้งหลายแหล่บางทีดูแล้วแบบมาหลับตาปุ๊บมนอมไม่หลับหรือหัวไปคิดถึงเอ้พระเอกนี่มันจะยังไงต่อว่าอีนางเอกเนียหรือไปเสพข่าวอะไรเยอะออ่่าาแล้วเราก็ต้องชัดดาวทุกอย่างปิดไฟให้มืดสนิทค่ะอ่าคุณจะเปิดเพลงเบาๆข้อไปอะไรก็ได้ไม่ ไม่ได้มีปัญหาพยายามทําให้คุ้นเคยซะถูกต้องครับมันอาจจะยากในช่วงแรกแล้วร่างกายมันจะค่อยๆปรับปรับแล้วกลายเป็นว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นตื่นมาด้วยความสดชื่นมี energy อย่างเต็มที่ค่ะแล้วการนอนหลับที่มีคุณภาพที่ดี quality of sleep ที่ดีเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมทั้งหมดเลยคคุณนอนหลับไม่ดีคุณก็จะแบบคุณภาพการใช้ชีวิตไม่ดีคุณก็จะความดันขึ้น อ้วนลงพุงนะครับเสี่ยงตออ่อโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันคุณก็ลด<ฆ>คือแบบสารพัดเลยแล้วการนอนเนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียว<ฆ>ถูกไหมครับอ่าใช่เรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์เราต้องไปซื้ออาหารเสียเงิน<ฆ>ซื้อผักผลไม้เสียซื้ออะโวคาโดเรารู้ว่าดีแต่ว่าเราก็เสียเงินบางทีแพงมากใช่เราเราออกกำลังบางทีโอ้โหต้องไปซื้อ ลงเท้าไปจ้างเทนเนอร์บาง<ะ>คนมาให้บังคับตัวเองหรืออย่างน้อยไปฟิตเนสแล้วก็เสียค่าบริการรายเดือนรายปี<ะ>ทุกอย่างเสียเงินหมดเลยอนอนไม่เสียเงิน<ะ>แต่คนละเลยกันเยอะมากใช่ใช่เออมีใครจะจ้างนอนไหมคะต่างประเทศมั่งเห็นคือมีแคมเปญจ้างนอนจ้างนอนเลยใช่ไหมคะเออคือบางทีเราก็ไปนเน้นแต่เรื่องอาหาร เราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไปเน้นเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยหรือการที่เราไปเสพสื่อโซเชียลหรืออะไรพวกนี้มากๆนะคะก็ทำให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเอางี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตทวนอีกทีหนึ่งย้ำเลยมไม่ควรกินก่อนนอนเนี่ยหมายถึงอาหารทุกชนิดทุกอย่างยกเว้นน้ำเปล่าใช่ต้องอรครับใช่ครับผมไม่ควรกินก่อนนอนไหวไหมน,น้องถ้าไม่ไหวเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่บอก อย่างที่บอกตั้งแต่มื้อเย็นเพื่ออะไรเพื่อให้เราทําได้ไหวอืมแล้วการเตรียมตัวอาหารในมื้อเย็นจะสามารถที่จะควบคุมให้เราเนี่ยไม่กินอะไรเลยยกเว้นจิบน้ําเปล่าก่อนนอนได้ค่ะอืมอา,อาจารย์หารเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเวลาตั้งแต่6กโมงไปหลัง6กโมงไปหูไม่ได้กินหลายชั่วโมงมาถึงตอนเช้าว่ะอาา่าฮะยังน้อยก็หกโมงสิบสชั่วโมงก็ไปแล้วอาา่ะฮะ สิบสองชั่วโมงเจ็ดโมงอาบน้ําแต่งตัวเดินเดินทางนู่นๆกว่าจะได้กินเก้าโมงสิบโมงอ้าวไม่หิวยเลยเหรอคะอาจารย์ไม่หิวครับเพราะร่างกายมีพลังงานสำรองเก็บไว้ถังเก็บแป้งอยู่ที่ตับกับกล้ามเนื้อเราเรียกว่าไกลโคเจนร่างกายจะสลายแป้งสำรองเนี่ยออกมาแล้วมันจะสลายเนี่ยหมดเนี่ยแป้งถังสำรองเนี่ยหมดไปเนี่ยประมาณสิบสี่ชั่วโมงหมดแล้วะนั้นแล้วถ้าคุณลีบอกว่าเอ้ยมื้อเย็นหกโมงตอนแปดโมงเช้าเนี่ย แป้งสำรองหมดแล้วนะครับถัง<ข>เก็บพลังงานสำรองที่อยู่ในรูปแบบของแป้งเนี่ยหรือไกลโคเจนหมดแล้วร่างกายจะเอาไขมันมาสลายแล้วนั่นคือคอนเซปต์หรือหลักการของการทำ intermittent fasting หรือ IF ไงอ๋ออาะนะแล้วอาจารย์ถึงบอกหลังหกโมงเนี่ยไม่ควรกินอะไรแล้วยกเว้นน้ำเปล่าแล้วเช้าคุณตื่นมาปุ๊บคุณจะดื่มคุณจะกินน้ำแรกก็ได้เพิ่มความสดชื่นค่ะคุณจะจิบกาแฟดำ ก็ว่าละก็ก็ได้ก็ได้ชาเขียวไม่เติมน้ําตาลได้หมดเลยเพิ่มกมารเผาผลาไขมันอ๋อแล้วค่อยมามื้อแรกตอนเช้าสักเก้าโมงได้ไหมได้เลยครับมือ้อมื้อเช้าเนี่ยประมาณเก้าโมง <9. S 2> นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่<อ>ในชีวิตแต่ถ้าเกิดสายไปกว่านั้นได้ไหมคะสายไปกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าอาหารเช้าเนี่ยควรกินแบบก้ามมไม่ควรงดบางคนบอกว่าอาจารย์งดอาหารเช้าเพราะทำไอเอฟคุณก็กระเถิบมื้อเย็นให้เร็วสิ บางทีคุณไปกินมื้อเย็นน่ะตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วคุณจะมานับชั่วโมงกลายเป็นว่ามือ้อกับมื้อเช้าคุณไม่ได้กินก็เลทไปกลายเป็นมื้อเที่ยงไปแล้วถูกต้องครับใช่แล้วมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญเพราะร่างกายเรางดการได้รับอาหารมาตลอดทั้งคืนเช้าตื่นมาเราก็ควรจะได้รับอาหารเช้าก่อนเก้าโมงแล้วมื้อเย็นเนี่ยหกโมงเย็นมื้อเช้าคุณก็กินเก้าโมงเช้าหรือบางคนห้าโมงเย็นได้ ยยิ่งดีเลก็มากินแปดโมงเช้าหรือกินเก้าโมงคุณก็สลายไขมันได้เพิ่มอุ้ยเอาถ้าเกิดเราทอดเวลาไปไม่กินตอนเก้าโมงมื้อเช้าเราจะได้สลายไขมันไปเยอะๆใช่ใช่ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราจะไปถูกกระทบมื้อเช้าสู้คุณกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นเช่นสี่โมง นึกออกไหมครับโอเคอาแล้วเราก็มาเขิม,มื้อเย็นสิไม่ใช่ไปไปเลื่อนไปมื้อดึกขึ้นดึกขึ้นเพื่อไปกระทบม,มื้อเช้า <S <S ออคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กันใช่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 เราก็จะนับบวกไปตรงข้างหน้า,าเราไม่แบบว่าย้อนหลังมา <คน S 1> ขึ้นค <c oughs> นก็จะแบบไปอย่างนาั้นแล้วกลายเป็นว่าอาหารเช้าก็ถูกละเลยไม่ค่อยได้รับประทานกันอะเริ่มใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มใหม่พรุ่งนี้ไม่สายครับอย่างที่บอกแหละการดูแลสุขภาพดูแลเมื่อไหร่ก็ได้เอาแช์ง่ายๆก่อนจบเนาะคุณพ่ออาจารย์เออไปดูแลสุขภาพจจริงงัเนี่ย ตอนหกสิบกว่าคือหลังกษเสียนถึงจะมีเวลาถามว่าทุกวันเนี้ยปั่นจักรยานมาละหกสิบโลได้จากเอลสามสิบแปดเหลือสามสิบความดันไขมันเบาหวานเก้าหายหมดโหสุดยอดก็เพราะว่านี่แหละแกทำไอเอฟผู้มาก่อนการหลังหกโมงเย็นแกไม่กินอะไรแล้วค่ะแล้วแกก็ ปั่นจักรยานทุกวันออกกําลังกายอดีจก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้แค่วัดความดันแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังบลเลยยาเยอะไม่ต้องกินนะครับเพราะว่าหายหมดแล้วไปหาหมอหมอร้องไห้เลยหมอร้องไห้เลยขายยาไม่ได้หมอว่างหมอว่างเลยนี่แหละลดภาระให้กับหมออย่างแท้จริงคือการดูแลสุขภาพเราที่ดีนึกออกไหมครับค่ะแล้วถ้าเราป้องกันโรคได้เราเราเราไม่เป็นโรค ทุกคนดูแลสุขภาพได้ดี<ะ>อาจารย์บอกเลยว่าลดภาระให้กับหมอและพยาบาล ไม่ต้องเหนื่อยที่แทรทรูถูกต้องครับผมกลับไปกันเถอะหมดเวลาก็ <Okay. S 1> คุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะเ<ม>อาละค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ในฤด,ดูหนาวโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชนิดใดที่มักทําให้เราป,ป่วยนายแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมาเล่าให้ฟังครับ คือฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนก็จะรู้ว่าเออจะมีคําว่าไข้หวัดมาเยอะซึ่งไข้หวัดเนี่ยอ่มันเป็นคํากว้างๆนะครับซึ่งไข้หวัดจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้ส่วนใหญ่คนทั่วไปถ้าถ้าไม่ได้แบบแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเนี่ยเชื้อส่วนใหญ่นะครับนะในในคอมมูนิตี้ในสังคมทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มไวรัสมาเป็นอันดับหนึ่ง mm. นะครับซึ่งไวรัสเนี่ยนะครับโควิดเป็นหนึ่งในนั้นไข้ขหวัดใหญ่ รวมถึงเชื้อไวรัสชื่ออื่นๆอีกมากมายซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสําคัญในแง่ของโควิดกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นรุนแรงได้จําได้ไหมครับตอนระบาดโควิดเนี่ยเขาเริ่มระบาดท,ที่ฤดูไหนช่วงปลายปีฤดูหนาวใช่ครับออจาจาอู่ฮั่นตอนนั้นได้นะฮะตั้ง<ช><ช>แต่อู่ฮั่นก็คือมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีการระบาดได้นะครับของของของเชื้อพวกนี้ตอนนี้ที่เท่าที่ตรวจด,ดูเนี่ยก็เจอไข้หวัดใหญ่ส่วนหนึ่งละ นะครับแล้วก็เจอโควิด19อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งบางทีอาการอาจจะแยกแยากยากยาก,ก,ก,กจากกันนะครับหรือว่าแม้แต่บางคนถ้าถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่อาการของการติดเชื้อมันจะต่างกับพวกภูมิแพ้นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับหรือว่าพวกเกี่ยวกับ โรคหลอดลมนิดหน่อยก็คือตรงที่ว่าอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับอาจจะมีอาการมีไข้นะครับเนาะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้กับหอบหืดโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมักจะไม่ได้มีเจ็บคอหรือมีไข้อะไร mm hmm. นะครับเนาะบางทีกลุ่มนี้สมมติอาการเขาไม่เยอะมากแต่เขาลองสอบดูพบว่ามีบวกโควิดลับมาช่วงนี้ก็มีครับเ <Yeah. S 2> นื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เกิน6เดือนเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีลงปอดบ้างแล้วคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้พงจมูกหรือหอบหืดนะครับ <Okay. S 2> และกลุ่มที่ไม่ได้มีโ อยู่นะครับเนาะคือกลุ่มที่มีโรคอยู่เนี่ยภาวะส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะเกิดจากการแพ้ใช่ไหมครับค่ะซึ่งการแพ้เนี่ยร้อยเยอะเลยประมาณร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยของคนโซนเอเชียเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นนะครับ<ห>แล้วก็การลงชีตของไรฝุ่นเนี่ยคือมันชอบอากาศอุณหภูมิประมาณสักยี่สิบห้าองศานะครับเราชอบอากาศชื้นเวลาอากาศชื้นเนี่ยมันจะแบบผสมพันธุ์ออกไข่กันได้แบบเยอะมันก็อยู่ตามนี่แหละตามเตียงตาม ตามโซฟาตามตุ๊กตา,ตาของเรามหาสาร This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice